ทำให้อยู่นู่นเป็นไงกลับมาที่เมียถามเราเนิงกำลังตายบอกอยู่นอกเมืองโดนตบจนแห้งเลยเหรอเหี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นแต่โดนเรียกของเยอะใช่ไหมอาวุธหายค่ะอาวุธหายเราโดนกระทืบอาวุธหายเลยเหรอเหมือนกับเราไปปล้นผิดอะค่ะแล้วก็เจอเอาไปปล้นใช่ค่ะก็เลยโดนอาวุธหายอันนี้สีอะไรครับแดงหรือดำน่าจะเป็นอย่างนั้นสีดำครับสีคุ้นๆเนาะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมหัวหน้าแก๊งนมผงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอคุณแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยนมผงนี่มันมีไว้สำหรับเด็กไม่ใช่เหรอแต่นี่คือคุณดูแบบโตแล้วค่ะอ๋อโตแล้วโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับมีแนวคิดที่จะมาแล้วใช่ไหมครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับฮะยังค่ะอ๋อเห็นมีน้องบอกว่าเห็นน้ำน้าตามหาอยู่ค่ะอ๋อผมไปเชิญชวนครับอ๋อครับเพราะว่าเห็นคนชื่ออะไรสักอย่างนึงอะบ่นมากเลยครับผมว่าแบบอยากได้การ์ดนู่นการ์ดนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ค่ะตอนนี้กำลังแบบว่าอยากศึกษาการ์ดอะค่ะไอ้ตรงนู้นอะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูใช่ค่ะคืออยู่ตรงนู้นมันไม่มีกล่องอันนี้ผ่านแล้วส้มระวังนะครับผ่านแล้วแคสตลอดเลยเอ้าเฮ้ยกล่องหายไปไหนหมดอะเอ้ากูโดนปนไอ้ริมไอ้ริมหายปนพ่อกล่องอะไรกล่องดำเหรอกล่องดำอยู่ที่พี่ไฮไอ้เหี้ยปูนี่มันจะเอาไปทำไมวะนะเขากลัวพ่อขโมยใครขโมยใครมันจะเลวได้ขนาดนั้นอย่าลองบอกฉันสิน่าจะเหมือนคนขี้ขโมยเหรอไม่มีใครขี้ขโมยเลยอ่ะเดี๋ยวเลขอะไรครับเลข1674ค่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการ์ดให้ดูอันนี้คือการ์ดของเก้าอี้นะครับการ์ดเก้าอี้ค่ะใครอยู่ไอ้นี่เนี่ยเนี่ยคือระบบการ์ดการ์ดคุณสมบัติต่างกันแต่มันย้อนแย้งกันเข้าใจใช่ไหมแต่ละการ์ดมีคุณสมบัติยังไงบ้างหรอคะการ์ดที่ไว้ใช้เพื่อทำลายทรัพยากรการ์ดที่ป้องกันตัวเองแล้วก็การ์ดที่หลบหลีกมีแค่นี้ครับมี3ประเภทโอเคค่ะดีดีนะคุณลุงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหนูขอบคุณสราวุธครับลิงผู้พี่ขอบคุณบอสขอบคุณมากมากบอสลิงผู้พี่ไม่ได้สั่งหมูกระทะค่ะใช่ค่ะใครหรอคะไม่พี่อันนี้คือแก๊งเขาแบบเขาสนใจที่จะมาลงที่นี่เขาอยู่มัลติเวิร์สไงพี่เขาชื่อแก๊งนมผงเขาอยากเล่นระบบการ์ดเห็นเขาบ่นอยู่เลิฟเหรอค่ะก็จะมีการ์ดที่ไว้ทำลายทรัพยากรการ์ดที่โปรเทคตัวเองแล้วก็การ์ดที่หลีกเลี่ยงการต่อสู้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือคุณป้องกันตัวเองได้แค่คุณต้องมีทุกอย่างที่จะเข้าถึงการ์ดการร่วมกิจกรรมการประมูลการ์ดแล้วก็การต่อสู้การต่อรองยกตัวอย่างเช่นการ์ด5ใบที่คุณเห็นอยู่เนี่ยการ์ดใบเดียวที่คุณต่อรองกับเขาไม่ได้ก็คือการ์ดโปรเทคนอกเหนือจากนั้นน่ะคุณสามารถคุยกับเก้าอี้ทั้ง5ตัวไ
มันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่าเป็นสเตลการ์ดคุณก็จะได้เป็นโปรเทค1เดือนใช่ป่ะเมโลกูลืมเห็นดิสเตลนี่คือ30วันใช่ไหม14วันค่ะเออ14วันคุณก็สามารถไปต่อรองกับเก้าอี้ให้เขาใส่ให้คุณได้เพราะว่าเก้าอี้ไม่สามารถใช้เองได้เขามีไว้เพื่อแก๊งเล็กๆในเมืองอยู่แล้วอ๋อค่ะแต่ว่าการ์ดก็คือเราต้องประมูลใช่ครับประมูลหรือว่าซื้อต่อใช่ครับต่อรองได้เลยอะอย่างสมมุติคุณอาจจะรู้จักแก๊งไหนสักแก๊งในเก้าอี้แล้วคุณแบบอยากได้โปรเทคจากสเตลคุณก็แค่คุยกับเขาครับเฮ้ยพี่วุฒิกลับมาขายกุ้งอีกแล้วเหรอถ้าเกิดว่าสมมุติคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนนึงคุณก็อาจจะได้ราคาต่ำหรือว่าคุณอาจจะเสียของน้อยมากๆเลยก็ได้เพราะส่วนมากเก้าอี้เขาจะไม่ได้เอาอะไรเยอะอยู่แล้วครับโอเคค่ะแต่ว่าถ้ามาก็คือจะมีโปรเทค1เดือนหรือเปล่าคะก็คือถ้าเกิดว่ามาใช่ไหมคุณเทรดทรัพยากรมาก็ใส่โปรเทคไปเดือนหนึ่งครับเป็นฟูลโปรเทคเลยโปรเทคอะไรคือถ้าเกิดว่าสมมติแก๊งที่มาจากที่นู่นใช่ไหมผมก็จะใส่ให้เลยอันนี้เป็นส่วนของสภานะก็จะใส่ให้เดือนหนึ่งเต็มๆไม่มีใครแตะต้องได้ไอ้วุฒิมึงบอกให้เอากล่องดำมาดูดิเอามาให้เขาดูดิกล่องดำให้ดูเลยครับให้เขาดูอ่ะโง่หรือเปล่าเนี่ยไอ้กล่องดำอยู่ไหนวะตู้กันหนูขออนุญาตเอาการ์ดคืนนะครับได้ค่ะนอกเมืองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปคุณมีไก่อยู่เลยนะคามให้ดูไหมเออคามให้เขาดูก็ได้สักกล่องใช่ค่ะเพิ่งเข้าเมืองมาเลยโอ้ถ้าเกิดว่าคุณแบบมีบัตรไก่นะคุณแบบฟาร์มเร็วขึ้นสบายสบายคือจริงๆถ้าเขามีบัตรไก่ตัวนั้นจริงเขาต้องรีบฟาร์มไปเขาอยู่ที่นู่นมึงโง่ปะเนี่ยฮะฟังปะเนี่ยโอ้โหไม่รู้ใจเย็นนิดนึงครับโทษทีเด็กในสภามันโง่ครับอ๋อค่ะอันนี้มีแค่การ์ด5เก้าอี้นี้ใช่ไหมคะมีการ์ดใบอื่นอีกครับผมมันอยู่ในสารบัญการ์ดของสภาตอนนี้มีทั้งหมด11ใบครับ12แล้วไม่สิกี่ใบแล้วนะลืมไอ้มึงรีบกลับไปจะเอาจะดูยอดหรือจะเอาอะไรพี่ศิลาเขาจะกล่องดำให้อยู่นู่นเป็นไงมาที่เมียถามเราเนินกำลังตายบอกอยู่นอกเมืองโดนตบจนแห้งเลยเหรอเฮียไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นแต่โดนเรียกของเยอะใช่ไหมอ๋ออาวุธหายค่ะอาวุธหายเราโดนกระทืบอาวุธหายเลยเหรอเหมือนกับเราไปป้นผิดอะค่ะแล้วก็เอาไปป้นใช่ค่ะก็เลยโดนอาวุธหายอันนี้สีอะไรครับแดงหรือดำน่าจะเป็นอย่างนั้นสีดำครับอ๋อใช่ค่ะสีคุ้นๆเนาะสีแฟนน้าไงเฮ้ยอะไรอ่ะเราเอามาจากไหนเนี่ยรู้ค่ะรู้เรารู้ได้ไงอ่ะไม่แต่ว่าอุ้มอยู่ที่กาลาเขียวไงเฮ้ยรู้จริงแล้วนั่นแหละครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าสมมติตรงนู้นน่ะมันฟาร์มได้ถ้าเกิดเป็นแก๊งใหญ่อ่ะมันดูดทรัพยากรง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นแบบเป็นเด็กอ่ะเป็นแก๊งเด็กๆใช่ไหมค่ะเนี่ยเอาให้เขาดูวุฒิมันจะมีกล่องดำขาย15,000ครับเปิดปุ๊บได้เหรียญดำเลยกล่องดำเราพอจะรู้มาใช่ไหมไอ้กล่องดำมันจะมีอะไรบ้างหรอคะมันจะมีเหรียญดำครับเอาไว้ขึ้นอาวุธหนักเลยก็พวกปากฉลามมีดอะไรพวกนี้เลยแล้วก็มีพวกการดาเนียมเอาไว้ตีปืนแล้วก็มีเขาเรียกนะการพาวเดอร์ซัฟเฟอร์ซันเฟอร์ซันเฟอร์ซัฟเฟอร์อะไรล่ะอู้ซันเฟอร์แล้วก็มีนี่ครับวัตถุดิบระเบิดบ้านระเบิดประตูบ้านคือได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกับว่าเราฟาร์มเงินมาซื้อได้เลยใช่ไหมแคนดี้เชลาไม่ชอบคุณนั่นนะแต่ผมไม่ชอบคุณนั่นนะเขาบอกว่าซื้อไม่ได้ไม่จำกัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเปิดขายแล้วนะคะ
อ๋อก็คือมีเวลาเปิดขายใช่ๆค่ะยังไม่ได้เปิดขายตลอดนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงครับเคยอยู่ที่ที่แบบมีอะไรแบบนี้ไหมครับมีผู้ดูแลไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเฮ้ยไม่จริงนะเคยอยู่ครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้ค่ะกระเป๋าแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขนาดนี้อุ๊ยแรงมากนะหมายถึงอะไรเนี่ยระบบค่ะระบบไม่ได้แบบดูเป็นระบบขนาดนี้ค่ะกระเป๋าหนึ่งขออนุญาตแอดแป๊บนึงเชื่อได้ไหมฉันนะคุณนั่นนั่นนะเออหรอฉันคุณนั่นนะอันนี้คือกล่องดำขอบคุณครับพี่ละครขอบคุณมากครับคุณมาครับแถวพี่จุนมาทำไมพี่ก็คือมันสุ่มใช่ไหมครับมันไม่สุ่มครับคือเปิดได้เหรียญดำชัวร์มันยืนพื้นแล้วที่สุ่มก็จะมีกันเดเนียมบริบริไฟของระเบิดอะไรพวกนี้นี่หนูลองเปิดได้ไหมไม่ทิ้งความเป็นสะพานได้เห็นไหมในสะพานสุดยอดสุดยอดมากเลยจะได้รู้เดี๋ยวพ่อเชื่อได้ไหมชอบนักจุนน้ำนักผมชอบลุงนักมาเนี่ยของที่คนจะหากันก็คือพวกกันเดเนียมพวกระเบิดครับเอาระเบิดต้องมาสุ่มอีกทีนึงใช่ครับอันนั้นมันเป็นของแยกครับแต่ว่าของหลักๆมันคือกล่องมันก็คือเหรียญดำครับที่เราคืออันนี้มันเป็นกล่องดำใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อหนูเห็นมันสีขาวอะค่ะอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นสีดำครับมันเปลี่ยนเป็นดำกลางเวลาเลขอะไรคะเดี๋ยวหนูเอาของคืนก่อนอ๋อของคืนไม่ได้ครับกล่องดำอ้าวเหรียญดำคิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับดึงออกได้ไหมครับไม่เป็นไรครับเอาไปเลยครับขอบคุณครับแล้วก็มันมีอย่างนี้คือที่เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติคุณมีปัญหาแก๊งไหนแล้วคุณโอเคมีการจบเนื้อเรื่องบางส่วนเกิดขึ้นใช่ไหมคุณฝั่งผู้ชนะเขาก็จะได้เป็นคิลเลอร์คอยพอจะศึกษามาบ้างหรือยังครับคิลเลอร์คอยใช่ครับพอศึกษามาตรงที่ว่าถ้าที่นี่จะเหมือนกับว่าถ้าเล่นสตอรี่จบคือไม่มีเรื่องของถูกครับเพราะว่าเราเอาส่วนตรงที่เขาสูญเสียไปตรงเขาเรียกอะไรนะระหว่างการมีเรื่องกันอะในการเล่นใช่ครับเราเอามาทดแทนเป็นคิลเลอร์คอยให้เขาคิลเลอร์คอยคือคุณจะได้มาก็ต่อเมื่อคุณอุ้มหายไม่ว่าจะเป็นห่อบูแดงอะไรพวกนี้ครับหรืออาวุธให้ดูโปรโมชั่นหน่อยพี่อ่ะโปรโมชั่นอ่ะดูเดี๋ยวโพสเร็วๆโพสขอบคุณครับเรดดี้เมย์ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับแต่จะทวิตเลยนะเดี๋ยวได้เบอร์ดีครับไอ้พึ่งนะโทษทีครับหลานผมมันไอ้นี่ครับแล้วก็มิวสิกน้องน่ารักเลยค่ะโอเคขึ้นยังล่ะฮะน้องน้าโอเคขึ้นยังครับไอยังขอบเบอร์เรื่อยๆครับพี่ฝึกร้องเพลงเหมือนสิกันนะวิเอ็ดเวิร์ดอาวุธของโบสถ์สองพันดีสี่ศูนย์เก้าว่ากูแฟนเลยแพนเกตว่ากูเป็นควายนั่นเห็นไหมแล้วก็คือผู้ชนะเนี่ยจะได้กล่องศิลาแล้วนะบล็อกก็คือจะไปสุ่มได้เพราะว่าชอตสิบอันโอ้ยผมจะมีน่ารักกับพี่มิวสิเหรียญฮีโร่คอยแต่ว่าผู้แพ้คือเข้าตู้หนึ่งคนจะได้ลอสเซอร์บล็อกแล้วก็ต้องไปสุ่มก็จะได้เหรียญลอสเซอร์บล็อกหรือว่าจะได้เก็ตบล็อกติ๊กเก็ตลอสเซอร์ติ๊กเก็ตอ่ะจ้างพี่มีกดไว้ได้ของได้ครับพี่มีแล้วก็ที่นี่มันมีพาวเวอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตคือสารตั้งต้นที่ฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วคุณจะมีทั้งเกาะแล้วก็เลือดเต็มในดอกเดียวกันไม่รู้เลยอีกกี่คิวจุนเอ้ยสิพี่ร้องเพลงให้สิฟังได้ไหมจัดไปคณะว่าไปกูจีเคกูเพลงหนึ่งในประมาณสักกูจีเคกูมีอยู่บนบันไดนอนนิ่งกูไม่ได้พร้อมเพราะกูไม่แน่ไม่นอนอ๋อพาวเวอร์ช็อตนี่ทำก็คือเอาตรงนี้ไปแลกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าช็อตต้องแลกจากตรงนี้ไม่มีที่อื่นท่านถูกเลยคณะแลกจากที่ท่านถูกมันร้องว่าไงวะมาจากการชนะเอ้ยไม่กันเป็นไงทีมไหนทีมมันเป็นควายพวกกูมีงูเป็นแก๊งสายที่นู่นเวลาเขาทำก็สุดไปกูได้ได้แบทหาทันเฟอร์หาอะไรอย่างเงี้ยถูกไปดูนะหาทองหาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าคือแก๊งอ่ะเขาส่วนมากเขาจะอุ้มหายขอบคุณครับพี่ชาขอบคุณมากๆครับถ้าเป็นเรื่องแม้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับมันก็เลยเป็นแรงจูงใจใช่ถ้ามีเงินก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าที่นู่นก็คือเหมือนกับว่าทรัพยากรยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้องทำเองไม่ค่อยมีคนขายค่ะ
เหมือนกันครับที่นี่ก็เหมือนกันแต่ว่าที่นี่มันดีกว่าตรงที่มันมีแรงจูงใจในการตีครับถ้าคุณตีกันถ้าคุณได้เหรียญฮีโร่คอยก็สามารถนำมาเลี้ยงกระสุนอะไรเงี้ยมันเร็วกว่าคุณไปฟาร์มนะครับนะครับครับครับสิทธิ์ถามหน่อยครับถ้างบประมาณที่วัดมิวสิกจะเอาไปทำวัดอะคาเดมี่งบประมาณ2 ล้านถึง 3 ล้านนะโอเคไหมครับเอาไปเลย5 ล้านขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับแล้วพี่มิวสิกให้หนูสัก2 ล้านนะพี่ก็คือแล้วก็อย่างนี้หนูคือรายละเอียดดีเทลอ่ะมันก็จะมีเพิ่มขึ้นต่อเมื่อหนูโตขึ้นแล้วหนูเป็นผู้ครอบครองบ้านหรือว่าเก้าอี้อ๋อใช่ครับค่อยๆศึกษาคือตรงเนี้ยถามว่ามันพี่ว่าตรงนู้นมันอยู่ยากกว่าตรงที่หนูต้องอยู่ด้วยตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีกฎไม่มีระเบียบแล้วก็อีกอย่างคือตรงนี้เราดูแลครบวงจรครับไอ้อย่างสมมติหนูออกตู้ใช่ไหมไปตรงนู้นหนูอาจจะโดนดักย้ำเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่แต่ที่นี่จะมีทางเลือกให้คือบริการรับส่งของสภาเราจะพาคุณหนีหนีแบบไฟแลบพาหนีได้ด้วยหรอคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออ่ะคุณที่โน่นใช่ไหมนับเวลาออกตู้เสร็จคุณก็จะไปโผล่ตามแลนอันนี้คืออันนี้ที่นี่ก็เหมือนครับคุณไปโผล่ตามแลนแต่ว่าทุกแลนมีสภาอยู่หมดคุณแค่ทำตามขั้นตอนก็คือเขาจะให้เบอร์คุณไปคุณไปอยู่แลนไหนคุณก็ส่งชื่อแลนนั้นมาแล้วเดี๋ยวคอลเซ็นเตอร์ที่นี่เขาก็ประสานงานเขาจะไปรับคุณเองคุณแค่นั่งรถเฉยแล้วก็กลับมาเปิดตู้ที่นี่เอาบูแดงและไม่พอเรามีระบบผู้ดูแลบ้านใครยังไงหรอคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณมีบ้านใช่ไหมก็จะมีสภา3 ท่านคอยให้คำปรึกษาและคอยรักษาผลประโยชน์ให้คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบ้านก็มีระบบส่วนกลางปรึกษาได้ทุกเรื่องเหมือนเป็นส่วนกลางใช่ไหมคะก็จะมีคนชื่อเมโลแล้วก็มีปูแล้วก็มีไข่ดาวอยู่เป็นส่วนกลางให้ดีดีใครไปหรือเปล่าอีกคนนึงอ่ะตัวนี้ตัวเต็งเลยนะแล้วก็ไอ้คนที่คุยกับคุณเนี่ยแหละมันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยวันๆโง่ไปวันๆเฮ้ใครอ่ะวุฒคนนี้ไม่รู้กันสวัสดีครับชื่ออะไรคุณหน้าแก๊งนมผงไอติมค่ะไอติมไอติมหวานไหมครับฮะถึงไอติมอะครับเป็นไงพี่เป็นไงไม่แต่หนูก็ติดต่อหมอเป็นนึงนะลุงหนูพี่บอกไว้ก่อนเลยนะตัวนี้นี่คือแบบคือถ้าเกิดว่าล้มเสร็จปุ๊บมือจับราวบันไดบีบคือราวแตกเลยนะไม่ใช่ครับคือเดินแบบขาหนีบไปนะเป็นปูเลยนะมาครับเป็นแบบรสชาติอะไรฮะวานิลาช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยถามเหมือนนะที่เจอครั้งแรกหรือว่าเป็นแค่ไอติมเฉยๆฮะเขาชื่อเขาเป็นไอติมนมผงก็คือเป็นรสนมมาแหละรสนมอ๋อใช่ไอติมนมผงนี่คือไงเอานมผงโรยบนไอติมนะโอ้ยมึงดูดิขาวซะขนาดนี้ไม่ถามดูไงคือไม่ดูดิเขากลัวมึงแล้วเนี่ยเขากลัวปูหรือเปล่าฮะฮะคุณดูดิเสื้อมันยังเป็นกล้ามเลยอ่ะคุณดูดิไอ้หนูดูดูดิไอ้กล้ามที่เสื้อนี่คือตัดมาอย่างร้อยของจริงหนูรู้จักพรเดอริงของมิสเตอร์โดนัทไหมค่ะใช่เพื่อนพี่อ่ะกล้ามโตกว่าพอเดอริงอีกเป็นเคิร์ฟเลยอ่ะใช่แค่อยากรู้ว่าไอติมนมผงมันเป็นยังไงพี่นึกว่าเอาลูกและหน้ามาต่อกันนมผงยังมีด้วยเหรอหรือว่ายังไม่สร้างหรือยังไงไม่เขาอยู่มาติเวิร์ดไม่ได้มาค่ะอ๋อคือมาติดต่อเรื่องการขึ้นแก๊งหรอใช่เขามาถามไงคือเนื่องจากว่าเขาอยู่ที่นู่นเสร็จปุ๊บเขาโดนอะไรที่มันรุนแรงเกินไปเขาเลยแบบเห็นคนชื่ออะไรนะไอ้เหี้ยแม่งกูจำชื่อไม่ได้แป๊บนึงนะปกติกูจะแบบเวลากูขี้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกอ่ะกูก็จะเข้าไปแวะเวียนดูนู่นดูนี่ใช่แล้วกูไปเจอน้องคนหนึ่งเขาก็บ่นกูก็เลยส่งตั๋วไปเลยอุ้ยอันนี้ได้เพราะพี่เข้าห้องน้ำถูกต้องไหมใช่เวลากูขี้กูก็ควรตีไปเรื่อยๆเข้าไปเสร็จปุ๊บพิมพ์เสร็จออก ไม่รู้ไม่ด่าพ่อกูอย่างนี่มาคนเดียวเหรอทั้งแก๊งหรือว่าใช่ค่ะมาคนเดียวค่ะมาหานะอ๋อเซอร์เวย์ใช่ค่ะอ๋อเจออะไรไม่ดีมาโอเคเข้าใจแล้วครับไม่แต่ว่าคืออย่างนี้คือที่เนี่ยเรา
โดนเราก็ไม่ได้ตัดจบแค่ที่เดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติทำผิดเราก็ให้รับผลของการกระทำแต่เราต้องศึกษาการให้ดีตรงที่ถ้าเรามีบ้านถ้าเรามีบ้านมันก็จะเป็นระบบการ์ดทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบ้านก็จะเป็นการตีกันปกติโดยที่เราเป็นคนประเมินความเสียหายจากความหนักเบาของเหตุผลและก็เรื่องราวที่แคนเซิลท่ากูอีหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติหนูเดินไปเสร็จปุ๊บหนูกำลังแบบแกะสิวอยู่แค่ขี้ฟันอยู่แล้วก็เดินไปโดนเขาแล้วเขาจะมาตีหนูแบบจมดินเลยแบบ5ล้าน10ล้านพี่ก็คงไม่ปล่อยผ่านเฮ้ยนึกออกไหมเข้าใจค่ะคือแบบประมาณว่าเรื่องที่มันแบบไม่ได้จะแบบถึงฆ่ากันตายขนาดนั้นถูกครับเอากลับล่างไอ้เหี้ยอะไรที่คุยได้แล้วก็ช่วยคุยไอ้เหี้ยแต่ว่าเราไม่นิยมตัดจบนะเรานิยมผ่อนให้เป็นเบาไอ้นี่ดีเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนขอแนะนำกิจกรรมต่างๆมากมายที่มีอยู่ในประเทศโดยที่เราจะจัดขึ้นเมื่อเราเหงาไม่ว่าจะเป็นจุดๆๆบาคุณก็สามารถพบเห็นได้โดยที่คุณไม่ตั้งตัวบางทีคุณอาจจะฟาร์มอยู่แล้วกลายเป็นศพเลยก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหนีรอดคุณจะได้เงินตรงส่วนนั้นไปงั้นกูกลับเถอะประมาณนี้ครับที่เนี่ยใช้ชีวิตไม่โอเคค่ะไม่ยากครับแค่อยู่เป็นหนูเข้ามาหนูบอกเลยอยู่เป็นแล้วจะอยู่ได้ถูกครับถ้าเกิดว่าหนูเป็นแก๊งแบบหญิงล้วนมาเสร็จปุ๊บหนูมาถึงเสร็จปุ๊บทำเสียงใสๆโอ้โหแป๊บเดียวครับฟูใจอ่ะฮะฟูแฟนฟูทั้งแก๊งแน่นอนครับโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังคัดคนอยู่ด้วยค่ะกำลังคัดคนเหรอคัดคนกับฝึกซ้อมค่ะฝึกซ้อมเพื่อที่จะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะอ๋อแต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นสังคมที่ดีนะครับเป็นสังคมที่ดีคือเขาพูดคุยกันเป็นส่วนมากครับที่เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเดินไปเสร็จปุ๊บแบบดูดบุหรี่เป่าใส่หน้าองบากใส่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าสมมติคุณเข้ามาอยู่ในเทียร์ B ตอนนี้คือ20คือขั้นต่ำนะหนูเข้าใจไหมขึ้นแก๊งคือต้อง20ขึ้นแล้วหนูก็จะอยู่เทียร์ B แล้วพอเทียร์ A สมมติเทียร์ A 40คนมีเรื่องกับหนูมันก็ต้องผ่านสภาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทียร์ A แล้วซัดกันได้เลยไม่ต้องรอช้าคือถ้าหนูมา40ก็จะอยู่เทียร์ A ครับเทียร์ A เลยใช่พี่แนะนำหนูไม่ต้องเอามาเยอะหรอกหนูเอามาเริ่มต้นสัก22 23อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ค่อยหาพักพวกที่นี่ไปก็ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหนักหนูนะหนูอาจจะเจอแก๊งหนูอาจจะเจอผู้หญิงที่เขาแบบตึงเลยตึงเป๊ะเลยอ่ะเดินผู้ชายเดินผ่านหน้าแยกเขี้ยวเลยอะไรเงี้ยแบบมีอาวุธครบอยู่แล้วหนูจะไม่ต้องเหนื่อยมากนั่นแหละคือสิ่งที่หนูคิดว่าน่าเพราะว่าตอนนี้แก๊งหนูมีอยู่ประมาณเกือบ40คนแล้วค่ะถ้ามากันหมดก็คงต้องแบบมีของมีอะไรก่อนถ้ามาแล้วกลัวเจอเทียร์ A เลยแต่ความจริงอ่ะแก๊งผู้หญิงล้วนนะที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยยุ่งครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าผู้ชายที่เนี่ยทุกคนอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเกรงกลัวกับแรงอาฆาตของผู้หญิงครับเพราะคุณก็รู้เวลาผู้หญิงโกรธอ่ะเป็นไงถูกต้องไหมค่ะเขาขี้เซนในดีจ้ะบางทีอ่ะมันมีอะไรให้ทำใช่ไหมคะนอกจากตีโอ้ยเยอะครับเยอะเยอะมากเลยครับแต่คุณถ้าเกิดว่าสมมติคุณเข้าร่วมกิจกรรมอะไรพวกนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้การ์ดเหมือนกันนะจริงไหมล่ะค่ะชอบกิจกรรมไหมครับชอบค่ะก็คือพวกหนูชอบเล่นกิจกรรมกันอันนี้เหมือนผมจะรู้สึกว่าคุณเคยเป็นอะไรสักอย่างกับน้องชายผมหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกคุ้นมากเลยนะน้องใช่ไหมใช่ปะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเคยเป็นแฟนกับโทนี่ค่ะเพื่อนเคยเป็นอ๋อเพื่อนเคยเป็นแฟนกับเพนกวินใช่ค่ะอ๋อดีครับดีเมื่อไหร่จะกลับร่างให้กลัวว้าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติแบบคุณมานี่แฟนคุณต้องตามมาถูกต้องไหมแฟนอยู่แก๊งอะไรครับไม่มีแฟนค่ะจริงไม่มีแฟนกลับร่างละแต่ว่าน้องผมก็ไม่มีแฟนเหมือนกันครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมโทรหาเพนกวินแป๊บนึง
คนอ่ะกลับเป็นคนอ่ะว้าแบบไปเสียดายจังเลยผมว่าเขาน่าจะออกมาแล้วแหละพอดีวันนี้เป็นวันเกิดผมตายอ๋อไอ้บอสมันตายสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณครับวันเกิดผมขออะไรได้ไหมผมอยากให้น้องผมมาเจอคนที่ดีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีอ่ะผมก็อยากให้เขาเจอคุณนะแต่ว่าตัวมันลอยอยู่บนอากาศอ่ะโอเคมันยังโอเคเรียบร้อยครับมีอะไรสงสัยติดต่อได้ตลอดเลยครับผมได้ครับแต่ว่าอันนี้เอ้ยบอสเนี่ยบอสเขามาจากมัลติเวิร์สแล้วเขาแบบเขาบอกว่าเขาจะมาเลยแล้วเขาก็บอกเขาก็บอกว่าอย่างนี้คือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้เฮียนายกแม่งกูขอไปก็ไม่ตอบกูฝันดาในระยำไอ้ส้นตีนเป็นพุดเดิ้ลเลยไอ้หนูขัดใหม่แล้วนี่มึงดูซีซ่าเนี่ยบอสไม่เนี่ยมึงให้ไอ้บอสมึงคุยกับเขาด้วยเนี่ยเผื่อเขาแบบเผื่อเขาจะมากลับเป็นคนสักทีดีบอสค่อยๆวิวัฒนาการไงพี่ไอ้จุนดูไอ้บอสมึงเคลียร์ก่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้จุนไม่เนี่ยมึงคุยกับเขาด้วยเอาเขากลับมาเป็นคนก่อนดิเบอร์พี่เบอร์เอาให้พี่ใหญ่เป็นคนกล้ามใหญ่ได้ไหมเอาเขาให้พี่ใหญ่เป็นคนกล้ามโตเนี่ยครับติดต่อไปนายกได้เอ้ยนายกคนไหนดูอ่ะเขาเป็นคนดูอ่ะไอ้บอสไอ้บอตตี้ไงเออเนี่ยคุณไปติดต่อบาวตี้ได้เลยครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสมมติเป็นแก๊งหญิงล้วนนะบาวตี้จะไม่ลังเลเลยครับที่จะให้เข้ามาเลยไวเลยเหรอใช่ครับตอนนั้นไวอยู่แล้วแต่แก๊งหญิงล้วนอ่ะและอย่างนึงเนี่ยคือเดี๋ยวผมแบบถ้าเกิดว่าสมมติคุณมาจริงเดี๋ยวผมคอยเดี๋ยวผมช่วยคุณรอบแรกก็ได้แต่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยล้านกูที่หายไปอ่ะไอ้สัตว์เฮียบอสกูคุยอยู่ไม่ร้อยล้านกูอ่ะบอสกูคุยอยู่บอสเฮียดิเพื่ออย่างนี้เราผลักดันแก๊งหน้าใหม่อยู่แล้วแต่ว่าแก๊งหน้าใหม่อ่ะก็ต้องตอบแทนเมืองด้วยคือก็ต้องช่วยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะไม่ก็สนใจแบบคือมีความสามารถในการจัดแบบพวกแบบเขาเรียกอะไรนี่ไหมเป็นปาร์ตี้แบบพูลวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยนมหงมีกี่คนครับประมาณถ้าแบบติด18บวกจะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่18บวกเพราะว่าถ้าไปเที่ยวหรือว่าจัดงานหรือว่าเป็นแบบออกลองคณะครับเวทได้ค่ะแบบนั้นนี่คือที่นี่เขาก็ไม่ได้นี่คุณนี่คุณพูดแบบนี้นี่คือคุณมองผมเป็นยังไงเนี่ยคุณเห็นผม18บวกเหรอไม่มีก็ดีครับเดี๋ยวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่นมผมมีกี่คนสามสิบกว่าคนค่ะตอนนี้ก็ได้500โลคันหนึ่ง500โลคันหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมมีรู้สึกการย้ายมาของแก๊งนี้มาที่นี่ต้องผ่านการพิจารณาจ่ายให้เป็นที่นู่นแล้วนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอย่าไปเชื่อศิลามากครับเพราะศิลาชอบขโมยเงินผมไปแจกจ่ายชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ร้อยล้านกูนะหายไปกับตานะเงินมีก็ต้องใช้ดีกว่าเพื่อนเราใช้เพื่อสังคมเว้ยเราทำเพื่อส่วนรวมร้อยล้านแก๊งเดียวมึงบ้าหรือเปล่าเราทำเพื่อส่วนรวมเว้ยโอ้ใช่ไหมไอ้หนูถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยเขาอ่ะจริงไหมก็จริงค่ะเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งหนูโดนพวกขื่นกามไล่ตีอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องช่วยจริงไหมล่ะจริงค่ะจริงจะเสียเป็นร้อยล้านพี่ก็ไม่สนพี่ต้องช่วยคนให้ได้อ๋อคือมีที่เสียร้อยล้านเทพบุตรเสียร้อยล้านเพราะว่าไปช่วยจากคนหื่นกามมาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับช่วยผู้ชายฮะอันนี้เห็นไหมก็แสดงว่าพี่ไม่ได้บ้ากามอ่ะก็กึ่งนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวคุณก็ติดต่อเดิมพันกับชีวิตอันนี้ขอถามนิดนึงคือมีใช่ป่ะเร็วๆนี้ไหมเร็วนี้ผมจะได้ต้อนรับคุณใช่ไหมโลกสมัยใหม่อะไรเงี้ยต้องเอาตรงนี้ไปคุยกับน้องๆค่ะกำลังแบบว่าเขียนข้อดีข้อเสียกันอยู่ค่ะข้อดีข้อเสียข้อดีเอาตรงๆเลยนะข้อดีมีทุกอย่างข้อเสียไม่มีสักอย่างจำไว้ที่บอกว่าดีข้อดีของพี่คือรวยมากข้อเสียคือหลานเยอะชิบหายเพื่อกูจะไปบอกเขาทำเหี้ยอะไรล่ะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูโชคดีครับนะคะเดี๋ยวไม่ทันโชคดีครับขอบคุณมากเลยค่ะครับเจอกันนะครับเฮ้ยมึงหุบป่ะนี่All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake,